ที่บริเวณสภาเดชาติวงศ์ในตัวเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นคอขวดก็มีรถติดขัดบางช่วงนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าระเย็นแวกไฟแดงต่างๆตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็ได้ประกาศห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปใช้เส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายนและวันที่16ถึง18เมษายนเพื่อป้องกันการจราจรที่ติดขัดพร้อมกับเตรียมกลวยยางและแผงเหล็กไว้ตามบริเวณจุดกลับรถตามจุดต่างๆค่ะเพื่อเตรียมปิดกั้นรถชั่วคราวกรณีที่รถเพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งนี้สภ.เมืองนครสวรรค์ได้จัดกำลังตำรวจคอยอำนวยการจราจรกว่า300นายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งขาไปแล้วก็ขากลับตลอด24ชั่วโมงตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกับทางหลวงหมายเลข11ช่วงเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าสู่จังหวัดแพร่ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ก็ต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรคาดว่าคืนนี้ปริมาณรถก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและหน่วยงานต่างๆก็ตั้งจุดบริการตลอดเส้นทางค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองมีการติดป้ายประกาศของแขวงทางหลวงอ่างทองแจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียช่วงตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองและอีกหลายจุดตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและไม่ให้รถนั้นเกิดการชะลอตัวหลังช่วงบ่ายที่ผ่านมามีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดการชะลอตัวในหลายจุดเช่นบริเวณกม52ถึง53สะพานข้ามคลองบางแก้วตำบลบ้านอิดและกมที่59ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยซึ่งเป็นจุดพักรถขณะที่บางช่วงถนนก็ยังมีการก่อสร้างก็ต้องทำให้ขับด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนถนนสาย304ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีการจราจรก็คับข้างมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ตำรวจก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องพันตำรวจเอกชัยวัฒน์โลหะเวชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบก็แจ้งเตือนผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณแยกหนองคอกนะคะบอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ช้างป่านั้นข้ามถนนอยู่บ่อยครั้งและหากพบช้างป่าห้ามบีบแตรหรือส่งเสียงดังนะคะและให้รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ